s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยเวอร์ไว d พอดแโลกทั้งใบให้ไวยอย่างเดียวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเวอร์โลกทั้งใบให้ไวยอย่างเดียวค่ะ เย่เฮ้ยทำไมเสียงอ่อยไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นเทปที่เป็นช่วงสิ้นปีอ่ะเนยมันก็เลยต้องรู้สึกว่าอาผ่อนคลายกันหน่อยไม่แต่เมื่อกี้ผ่อนคลายไปปะเหมือนจะหลับแล้วนเกินเงี้ยหรอผ่อนคลายเกินกตื่นก่อนนะอย่าเพิ่งหลับนะในขอโทษในเปิดแบบเบาไปหน่อยเย่เงี้ยหรอเออมี energy หน่อยคือเทปนี้จะเป็นเทปในช่วงสิ้นปีซึ่งเทปช่วงสิ้นปีเนี่ยเราอยากให้มันพิเศษขึ้นมาหน่อยเนยเออก็คือเราก็เลยทําการอะไร ทำแคมเปญของเราเองทําทีมของเราเองขึ้นมาซึ่งในช่วงสิ้นปีเนี่ยเราอยากจะเชิญนักแสดงที่เคยผ่านผลงานในปีนี้ซีรีส์ในปีนี้หรือแสดงซีรีส์วในปีเนี้ยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยหรือว่ามาทบทวนเรื่องราวชีวิตของตัวเองในปีที่ผ่านมาคือปี2021แบบมาแรปอัพเนอว่บปี2021ให้ฟังหน่อยปีนี้มันได้สอนหรือมันได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรอย่างนี้จากตัวเขาเราก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นทีมว่า ปีนี้สอนให้ฉันรู้ว่าจุดๆโดยผ่าน3มสิ่งที่เขาได้เรียนรู้และอีกหนึ่งสิ่งก็คือที่เป็น New Year Resolution เหน่อยก็คงจะเคยทำมั้งแบบว่าปีหน้าฉันอยากจะจุดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ว่าทุกคนก็เคยทำแหละพอขึ้นปีใหม่ก็ตั้งไว้ซะหน่อยเออแต่ว่าถ้าแขงรับเชิญมีมากกว่าหนึ่งเราก็ไม่ติด เออแต่เรายืนพื้นว่าอ่ะมันมีหนึ่งสักหนึ่งอย่างที่เขาอยากทําอะไรเงี้ยแต่เขามีมเมา้ากันหนึ่งอย่างก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เราตื่นเต้นและดีใจมากคือเราอยากคุยกับผู้ชายคนนี้มานานมากเนยเนยอย่าเขนินบอกเลยหรอในหน้าออกหรอหน้าออนิดหน่อยหน้าออนิดหน่อยไมในปกติที่สุดแล้วพี่ตั้มจริงๆเออ <acements. S 2> คือเราดูซีรีส์ของเขาเนาะใช่ค่ะนั่นคือนั่นคือ Why Destiny วันุนี่แมนมาก ดูเกินสามรอบในมั่นใจจริงเหรอจริงโอ้โหโมากซึ่งวันนี้เราขอเชิญแขกรับเชิญคนนี้มาพูดคุยถึงเรื่องราวในปีที่ผ่านมาของเขาว่าเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างนี้มาอัปเดตกันหน่อยแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างขอเชิญแขกรับเชิญคือพี่โทรุกให้นะสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ชักกู้สายโยนให้อะไรอย่างนี้นึกว่าจะรวบไปเลยอย่างเงี้ยก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาครับ ตกลงคือโทรุหรือโทรือเอาจริงๆอเอาจริงๆชื่อโดยกําเนิดมันเขียนในใบเกิดนะฮะว่าแบบโทรือเพราะว่าเขาเขียนผิดจริงๆภาษาญี่ปุ่นมันไม่สระอืมันใช้แค่คําว่าซื้อย่างเดียวนอกนั้นคือไม่มีป้าตั้งให้ชื่อโทรุคือมันมีความหมายของมันแหละเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับใช่แต่ว่าเขาเขียนผิดเป็นโทรืเฉยๆจริงๆแล้วชื่อโทรุครับ แล้วเพื่อนส่วนใหญ่เรียกอะไรอ่ะลืหรือรุหรือพอมาอยู่กรุงเทพเดี๋ยเรียกรุ้หมดละแต่ตอนที่ยังอยู่พะเยาเป็นคนพะเยาเป็นคนเหนือใช่เขาก็เรียกโทรรืตามชื่อจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่เท่ากับว่าถ้าเขียนก็คือต้องเขียนโทรรือใช่ไหมตามบัตรประชาชนใช่ครับใช่ครับใช่ครับถ้าชื่อทางการแต่เขาว่าจะหาเวลาไปเปลี่ยนอยู่นะงานยุ่งแหละไม่มันมันไม่รู้เหมือนกันทาไมถึงไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าพูดกับตัวเองว่าทําไมถึงไม่เปลี่ยนใช่ไหม ชื่อมันคงดังแหละก็เลยแบบว่าฉันยังคงไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะ <c oughs> เปลี่ยนมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องชื่อเสียงอะไรเงี้ยคนก็จะรู้จักโทลุมากกว่าอืใช่เพราะว่าพี่อ่ะรู้จักโทลุครั้งแรกย้อนไป หลายปีมากก็คือศึกวันดนเพลงสงครามเทพบรตรครับสากโปเงเยนใช่คือมันเป็นการประกวดร้องเพลงโดยที่แบบรวมนุ่มหล่อแล้วการแบบที่เป็นมีความเป็นเทพบุตรที่สามารถเล่าอ่ะเล่าอ่ะอ่ะเล่าเลยอ่ะเล่ามาก็คือโทรไปฝึกงานอยู่ที่มีมิติมีมิติคือทําทํารายการใช่ครับแล้วเขาหานักร้องไม่ได้เขาต้องหาเด็กน่าจะดีแล้วก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยแล้วเขาเห็นโทรร้องเพลงได้เขาเลยแบบ โทรช่วยพี่หน่อยหรอใช่ครับอ๋อนี่คือที่มาใช่ครับโทรมาช่วยพี่หน่อยไปไปไปมึงไปเข้ารายการนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเราเป็นเด็กฝึกงานล้วก็ทําอะไรได้ไม่มากแล้วก็แบบเออก็ไปก็ได้เี้ยใช่ครับครับครับได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนไปแข่งไม่กลัวเหรอหมายถึงว่าแบบว่าไปเข้าไปนี่คือน่าจะไม่มีความคาดหวังหรือคาดหมายอะไรเลยว่าชพครัะใช่โทรแต่โูกก็เป็นเด็กประกวดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้กลัวอะไรก็แบบช่วยช่วยพี่เข้าไปก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบ ถามว่าร้องเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งนาดนั้นเพราะว่าเราเราไม่ได้ใส่ลูกทุ่งจ๋าแล้วรายการมันคือมันมันคือสกวันณนนเพลงอลูกทุ่งจ๋ามากอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แกะมาแค่บ้านอะไรอย่างเงี้ยพอไปเข้าไปรอบลึกๆแล้วก็ร้องไม่เก่งละอะไรเงี้ยก็ตกตกไปอ๋อใช่แต่เบื้องหลังก็คือช่วยพี่อยู่ใช่ฝึกงานคิดในหัวคือช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ตอนนั้นนานไหมหมายถึงว่าการฝึกงานของที่นั้นสามสามเดือนสามเดือนอแล้วตอนที่เข้าไปแข่งนี่คือฝึกงานจะจบหรือยังหรือว่าแบบ มหม่กลางๆช่วงแบบพีเรียที่แบบกำลัง kind ข of ึ้นเดือนที่สองอะไรอย่างนี้ต้องถามก่อนว่าภาพรวมแล้วกันเนาะการทํางานในปีเนี้ยเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกของโทความรู้สึกของโทก็คือจริงๆโทเริ่มทํางานมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วอ่าใช่ครับทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอืแล้วก็ปีนี้รู้สึกเลยว่าเป็นปีที่เหนื่อย มันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันจะจริงจังเข้ามาแล้วครับ,บ,บหมายถึงว่าแบบทำงานจริงๆจังๆไม่ได้ทําแล้วมีช่วงพักอะไรเงี้ยทำ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 หนักๆเลยอะไรเงี้ยครับก็คือได้รู้ว่าการทํางานจริงๆตาราง1เดือนะ ที่เรามีว่างแค่ประมาณ10วันอะไร2ยี่สิบวันทํางานอะไรเงี้ยมันเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็เคยคิดมาตลอดนะครับว่าถ้าตารางแน่นๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงเหนื่อยสุดๆในการทํางานของเราจะเป็นยังไงวะอยากลองดูอะไรเงี้ยก็ได้เริ่มสัมผัสแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออเหนื่อยดีวะอะไรเงี้ยแต่มีความสุขนะครับได้ทํามันอะไรเงี้ยในช่วงชีวิตในปีนี้แล้วกันนะที่ผ่านมานอกจากความเหนื่อยแล้วเราพอใจกับชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนอะในช่วงแบบปีนี้อะไรเงี้ย เรียกได้ว่ามันเกินคาดมากกว่าครับเราเราไม่ได้คาดหวังไว้ขนาดนั้นเพราะโทผ่านการคาดหวังมานับไม่ท้วนคือประกวดมาตั้งแต่สิบห้าโอ้ใช่ครับประกวดมาตั้งแต่สิบห้าแล้วก็ผ่านการคาดหวังมาโดยตลอดแบบเราคาดหวังอยู่แล้วเวลาเราไปประกวดหรือเราไปแข่งอะไรนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราคาดหวังไว้ตลอดว่าเราจะต้องเข้านั้นเข้านี่นะเราจะต้องเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ลอสมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับสิบปีอะพี่ ในการพิสูจน์ตัวเองใช่ครับแล้วก็ตั้งอยู่บนความคาดหวังใช่ของตัวเองด้วยของตัวเองล้วนๆเลยครับแม่ไม่เคยคาดหวังใครโอ้หไม่กดดันแย่เลยหรอโหกว่าจะแบบสิบปีบางทีพี่ว่ามันอาจจะห้าปีเออปีที่ห้าหรือปีที่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบครึ่งทางน่าจะทอแล้วว่ะทดีอย่างหนึ่งที่แบบว่าสมมติผิดหวังอะไรมามันมันเสียใจได้ไม่นานอืแป๊บเดียวมันก็เออเอาใหม่ก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไฟเตอร์ เป็นนักสู้เป็นแบบไม่ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เลิกใหม่ซีอะไรเงี้ยใช่เราอยากรู้ว่าระหว่างสิบปีที่ที่บอกว่าเนี่ยพยายามนี่นี่นั่นคือทําอะไรบ้างประกวดอ่ะเริ่มแรกเลยคือตัวเองเป็นคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กอยู่ละชอบร้องเพลงมากอะไรเงี้ยญาติญาติหรือผู้ใหญ่อะไรเนี้ยก็จะบอกเราตลอดว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันมันมันเก่งจังเลยทำไมมันร้องเพลงได้ละครหลังข่าวหรือเพลงประกอบ <H an> กระตูนอะไรอย่างเงี้ยร้องได้หมดเลยมันฟังสองสามทีมันก็ร้องได้ละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเหมือนเซนต์หูดีอะไรเงี้ยครับ uh huh. ฟังแล้วจาแล้วก็แบบร้องได้ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันแบบเราชอบร้องเพลงเรา,เรา,เราอาจจะร้องเพลงบ่อยจนผู้ใหญ่แบบเห็นแล้วก็มึงชอบร้องเพลงนะอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยซึมซับซึมซับซึมซ,ซ,ซับบวกกับแบบแม่ชอบร้องคารเราเกะใช่ครับก็ตามแม่ไปบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอ้าจริงๆแล้วเราชอบร้องเพลงนีหว่าอะไรเงี้ยก็มารู้ตัวตอนขึ้น มัธยมละว่าจริงๆแล้วเราชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 อะไรเงี้ยแล้วก็รวมวงกับเพื่อนทําวงแล้วก็เป็นนักร้องนําอะไรเงี้ยแล้วก็มีงานประจําปีของโรงเรียนอะไรแล้วก็ขึ้นไปร้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปประกวดเพราะว่าเราดูรายการประกวดมันตั้งแต่เด็กดูเดอะสตาร์ดูเดอะสตาร์ตั้งแต่ปีสองครับโอ้ใช่ตั้งแต่ปีสองปีพี่นิกนิกกับเอ็มอัธพลใช่ดูกับแม่ตลอดแล้วก็ บอกกับแม่ว่าแม่อยากไปประกวดบ้างจังเลยสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าอายุถึงผมจะไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแม่ไว้แล้วเราถึงตอน15บ้าเขาให้เริ่มสิบโทอยู่มสามก็ไปเลยไปคนเดียวปีนั้นปีอะไรเดอะซ่าอะไรอ่ะแปปีแรกคือปใช่ครับใครอ่ะพี่โดมอ๋อโดมจรูวัอ๋กับแกงส้มใช่ครับปีแปดคือปีแรกที่ไปสมัครแล้วเขาแบบไฟเตอร์เวอร์เลยนะไปคนเดียว คือแบบความมุ่งมั่นนะแม่มาบอกว่าอ้าอยากไปหรอก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปนอนกับป้าที่เชียงใหม่แตงเหนือใชะครับแต่ไปเองนะอแม่ไม่ไปส่งอไปเองนะเอาตามให้อะไรอย่างนี้แล้วก็ไฟเตอร์สุดพละโอเคก็ได้เดี๋ยวไปคนเดียวก็ได้ใช่ตอนเด็กไฟมันแรงมากครับพี่มันแบบมันไม่กลัวอะไรมันแม่มันแค่อยากไปแค่นั้นเองเริ่มปีแปดครับก็ตกรอบแรกก็ไม่เป็นไรไปปีเก้าต่อปีเก้าไปสองที่ด้วยไปภาคเหนือภาคกลาง มากรุงเทพต่อภาคเหนือตกมากรุงเทพต่อปีสิบเหมือนกันสองครั้งอย่างเงี้ยแล้วก็จบเดอะสตาร์สิบปุ๊บเริ่มรู้จัก AF ไป AF ต่อ AF 10ิบ1 1 a สิบคือตะลุยมากตามเก็บแบบแทบจะถูกดิวทุกเนลิตี้อ่ะตรงนั้นเล้เลยอ่ะใช่สิบอบสองสิบสนี่น่าจะใกล้ที่สุดที่จะได้เป็นตัวจริง จะได้เข้าบ้านแต่ว่าแบบเขาเลือกกันสองคนว่าจะเอาใครดีมีโทรกับเพื่อนโทรอีกคนเขาเลือกเพื่อนโทรก็เลยไม่ได้ไปก็ตอนนั้นน่าจะรู้สึกแบบอกหักเหมือนแฟนทิ้งอะ่ะก้าวเข้าไปแล้วอะ่ะอีกงนิดเดียวก้าวเข้าไปแล้วอะ่ะแบบตอนนั้นก็รู้สึกเคว้งที่สุดละ พอจะติดอยู่แ huh. ล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้านึกย้อนกลับไปถ้าสมมตินะว่าได้ติดจริงๆอ่ะชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอ่ะคงเปลี่ยนไปแค่ระยะหนึ่งเพราะว่าเพราะรายการตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีกระแสอะไรขนาดนั้นละมันปี12บสองคงมีแฟนคลับแหละกลุ่มของเรา่ประมาณหนึ่งอะไรอย่างงี้นับถือใจนะหมายถึงว่าแบบก็ผ่านมาเยอะแล้วก็ผิดหวังหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าสู้ตลอดเลยอ่ะแต่ว่าเขาอ่ะอย่างที่บอกเขา การกดดันตัวเองอ่ะพี่อยากรู้ว่ามันมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงอ่ะเอาจริงอ่ะถืว่ามันพุชอัพตัวเองไปดิ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 ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นอ่ะเราก็จะไม่มีวันนี้อ่ะใช่ถืว่านะแต่และการกดดันตัวเองมันมันโทษใครไม่ได้อ่ะก็โทษได้แค่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่โทเป็นคนไม่จมอยู่แล้วป่ะถ้าผิดหวังก็โอเคแปบแป๊บเน่างที่บอกมันเสียใจครับมันเสียใจแหละมันเสียใจได้ไม่นานอ่ะคนคนอย่างโทมันเสียใจได้ไม่นานโกรธใครก็โกรธได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ย คือโกรธนะโกรธตอนนั้นโกรธมากอะไรอย่างเงีย้ยแต่ว่าแบบแปบ๊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 แปบก็หายนี่คือพูดแบบไม่ออกเลยเอะพอเขาเล่ามาก็อืมอืม <laughs> เพราะว่ <laughs> าจริงๆนะข้อเสียที่ที่เห็นจากการกดดันกะ็คือแค่เรื่องแบบสภาพจิตใจดิ่งแหละแต่ว่าเขาดิ่งได้แป๊บเดียวอะครับเออแล้วเขาก็แบบกลับมาสู้ใหม่กลับมาสตรองใหม่แต่ในว่าจังหวะนั้นมันอาจจะสนุกด้วยปะ หรือว่าเหนื่อยเหนื่อยกว่าสนุกหรือหนอ่าตอนนี่ยเป็นเป็นสนุกมากกว่าครับไปประกวดเนี่ยมันจะได้เพื่อนใหม่เราจะมันจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกนิดหนึ่งพี่มาจากไหนอะอะไรอย่างเงี้ยคือผูกสัมพันธ์สร้างคอนเนคชั่นไปมันจะได้มันจะได้ประสบการณ์ใหม่เออพี่ร้องเพลงอะไรอะนั่นนี่แล้วก็รู้จักกันแลกคอนแทคกันไว้อะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังมีกรุ๊ปนักร้องพวกนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่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 นมาถึงทุกวันนี้่ใช่อช่ใ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 ช่รับอ๋อใช่ครับ ตั้งแต่ตอนไหนเดอะสตาร์เลยป้ะหรือว่าหรือว่าตอนเด็กอะสตาร์และเอฟครับมีมีกบิวใช่ครับเขาใส่ประกวดแบบพช่จริงเลยตอนเนี้ใช่ครับแต่แอบเสียดายนะพี่แบบยุคนี้ไม่ไม่มีให้เห็นแล้วอะบรรยากาศแบบนั้นอะใช่มันดีมากเลยมันไม่มีแล้วอะมันขลังมากกับบรรยากาศอ่ะขลังใช่แต่ว่าตอนนี้สื่อคนบริโภคมันเปลี่ยนไปด้วยความมันกว้างมันเลยทาอย่างนั้นไม่ได้แล้วคนรู้หมดแล้ว อ่าใช่แล้วถ้าสมมติว่ามันมีบรรยากาศแบบนี้ตอนนี้มีเดอะสไตด์ดอใช่แต่พี่ก็รู้สึกว่ามนเสน่มันก็ไม่ได้ขังเท่าไม่เหมือนเดิมอแล้วถ้า AF อย่างเงี้ย AF กลับมาไม่ไปแล้วครับจริงหรอใช่ครับก็อย่างที่บอกมันไม่ขล่งแล้วอ๋อุ้ยพอพูดถึงเดอะสไต์ f f ก่อนเข้าห้องที่ต้องไปร้องเพลงแบบอันนั้นอะ พี่โธมีเคล็ดลับมีการแบบท่องมนมีแบบอะไรอย่างงี้ปะไม่มีอะไรเลยครับฉันชอบฉันชอบกันโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวนะสู้กับใจตัวเองล้วนๆโทอจาได้เลยสิ่งที่ทําให้โทรใจเต้นแรงที่สุดในชีวิตคือเดอะสตาร์แปะก่อนเข้าห้องโทททำอะไรไม่ถูกกับพี่โทเหมือนคนบ้าใจใจสั่นเราเตรียมเพลงมาเป็นเดือนอ่ะเพลงนี้ยเราซ้อมมาเป็นเดือนอ่ะเข้าห้องลืมเนื้อ มันตื่นเต้นขนาดไหนเออพี่ใจแบบเหมือนจะหลุดออกจากอกปั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 กปเออเป็นไรวะเป็นไรวะเข้าไปเจอกรรมการแล้วกูต้องทําไงวะพรากูต้องแบบตื่นเต้นตื่นเต้นเหลือเกินเหงือบแทบจะบิดเราออกมาเยอเลยอพี่แบบตื่นเต้นมากตอนเวลาดูเดอะสตาร์มีแบบหนึ่งตำแหน่งที่อยากทํามากก็คือคนสัมภาษณ์แน่เลยอ่ะไม่คือคนที่เรียกคิวอ่ะคนที่เดินมาแล้วบอกว่า เชิญค่ะหมายเลขต่อไปเชิญค่าอย่างเงี้ยหรอยี่ศูนย์สอึ่งสามถ้าถ้าเดอะสตาพี่อยากเป็นตำแหน่งเลยหรือเปล่าขอเชิญสกอร์คีเปอร์อย่างนงี้เออแล้วก็แบบยื่นให้อย่างงี้เออก็เขาต้องกลุ่มความลับอ่าใช่ครับจากทั้งหมดทั้งมวลเนาะภาพรวมในปีนี้ก็น่าจะดูเหนื่อยมีความแบบสหัสกันเหนื่อยครับพี่เหนื่อยเหนื่อยครับทํางานแบบว่าติดต่อกันเกือบ น่าจะสิบกับยี่สิบวันเนาะประมาณนั้นเลยครับโอ้ก็เกือบครึ่งส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเรียนเรียนหนัก uh huh. มันไอถ้าเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องอะไรเงี้ย uh huh. มันจะหนักช่วงเรียนนี่แหละ uh huh. ช่วงเวิร์กช็อปกันอะไรเง uh ี huh. ้ยครับ uh huh. มันจะหนักตอนแสดงไม่เท่าไหร่หรอกก็ก็หนักแหละแต่ว่ามันมันมันก็ถ่ายอะ เปลี่ยนบรรยากาศอันนี้มันคือเรียน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 แบบอทําไม่ได้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 ดีทำไมไความกดดันอะไรทุกอย่างรวมอยู่ในคลาสหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะมันจะหนักช่วงนี้อใช่ครับแต่ดูเหมือนพี่โทเป็นคนชอบความท้าทายป่ะหมายถึงว่าถ้ามีเควสใหม่ๆให้ทําแบบว่าทําวันนี้ให้ได้สิใช่ครับชอบความท้าทายชอบชอบอะไรแปลกๆใหม่ๆอรอดอะไรเงี้ยมันเป็นคนขี้เบื่อ เป็นคนขี้เบื่อง่ายมากเป็นคนไฮเปอร์อยู่นิ่งๆไม่ได้แต่ก็คอนทัสิดนึงชอบอยู่คนเดียวเนี่ยแหละใช่เพราะตอนก่อนเข้ารายการอะไม่น่าเชื่อว่าไม่เข้าผับใช่แบบเนี้ยเป็นเรื่องที่ช็อกมากจริงๆอะชอบอยู่กับเพื่อนแหละแต่ว่าแบบไม่ชอบเสียงดังคือเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวแถ้าได้ย้าอยู่อยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจที่สุดถ้าสมมติมีแฟนก็จะก็จะไม่อยู่กับแฟนแยกกันอยู่ อะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกห่วงสเปซตัวเองคาบลักภายนอกอ่ะดูมีความโซเชียลประมาณหนึ่งเข้าสังคมครับแต่พอได้มารู้จักจริงๆแต่ว่าตัวตนข้างในของเขาอ่ะดูแบบเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะครับใช่ไหมหรือเปล่าประมาณหนึ่งเลยครับอืมแต่ก็ดูเป็นคนเข้ากับคนง่ายเข้ากับคนง่ายมากครับแล้วก็แบบว่าแต่พอได้เข้าไปสนิทสนมแล้วเนี่ยแล้วก็จะมาแั้ก็กลอีกทีหนึ่ง ว่าคือเราจะไม่คัดกรองก่อนแล้วก็ไปไปรู้จักนึกออกปะแต่เรารู้จักก่อนแล้วค่อยมาคัดกรองถ้าถ้าไม่โอเคแล้วก็เฟดเองอะไรอย่างนี้ที่เหนื่อยช็อกตอนที่พี่โทรบอกว่าไม่ค่อยไปเที่ยวแบบกลางคืนนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่ช็อกคือเอ้าเราตอนพี่เล่นวายเดสตินีแล้วเป็นพุทธนะโอ้โหทรงพี่คือขอใช้คําว่าทรงเลยนะทรงคือแบบใช่เลยร้านย่านเนี้ยต้องทุกร้านแล้วอย่างเงี้ยผ่านมาหมดแล้วอะไรอย่างงี้อันนี้คือต้องแบบเรียนรู้ปะหรือว่า ไม่เรียนรู้เอาเอาจิงๆอ่ะไม่ได้ไปเที่ยวขนาดนั้นเที่ยวบ้างแต่ไม่ชอบใช่ครับมันไม่ชอบเลยอ่ะมันไม่ชอบเอาซะเลยคือนับครั้งได้หนึ่งปีอ่ะนับครั้งได้เลยว่าเข้าผับกี่ครั้งใช่เป็นเป็นแบบนั้นมากกว่าอาจจะเป็นเพราะครอบครัวเป็นคนดื่มอยู่แล้วเป็นคนสังสรรค์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กว่าเออมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคือถ้าถามว่าเริ่มเที่ยวเริ่มเที่ยวตั้งแต่สิบห้าเหมือนกันอ๋อเขาเริ่มเที่ยวเร็วใช่ ก็เปรี้ยวอยู่นะเปรี้ยวเป็นผู้ชายแซบๆคนหนึ่งใช่ครับแล้วก็มามามาเลิกเที่ยวที่แบบว่ารู้สึกว่าผับหน้าเบื่อจังเลยตอนปีสองทำไมถึงเลิกอ่ะก็อย่างที่บอกครับคนเยอะอึดอัดแล้วต้องไปรอไปอ้ยอึดอัดไม่เอาถ้ามึงอยากกินเล้าก็มาหากูที่บ้านแค่นี้เลยครับ ที่บ้านของเต็มที่อ่ะแต่แตนภาษาะชาวบ้านเรียกว่าแต่แตนเต็มแตนชอบชอบบรรยากาศแบบนั่งกับเพื่อนคุยแลกเปลี่ยนชีวิตประจำวันกันเออมึงเป็นไงบ้างนี่มากกว่าเพราะถ้าไปร้านอ่ะคอแตกนะถ้าจะคุยกันอ่ะใช่โอเคนี่เรายังไม่ได้เข้าเลยนะว่าปีนี้โทได้รับบทเรียนอะไรบ้างเราเรารีวิวชีวิตเขาที่ผ่านมานอนแล้วก็การทํางานแต่เนี้ได้นึงอีพีแล้วนะเออได้1ึงอีพีเต็มเต็มครับอ่ะเรามาถามก่อนว่าปีเนี้ยสอนให้โทรรู้ว่าอะไรอย่างแรก โอ้โหปีนี้สอนให้โทรรักตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นมหมายถึง,ถงว่าแบบนนะถ้าถ้าง,งานมันเยอะขนาดเนี้ยเราก็ต้องแบบจากที่เราพอเราถ่ายจบใช่ไหมเรื่องนั้นอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยปล่อยตัวเองหมายถึงว่าณนะช่วงเวลาถ่ายโทรเป็นคนชอบกินเบียร์มากครับพี่ถ้าตอนถ่ายเนี่ยมันคือมันกินไม่ได้ เบียมันจะบวมเร็วมาก oh. ม,มันจะบวมเร็วมากแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบกินเบียร์คือมีติดตู้ไว้อยู่แล้วคือปกติใช้ชีวิตประจําวันก็นั่งเล่นเกมก็ก็ดื่มหยิบมาใช่ม,มันละขวดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนชอบดื่มเบียร์มากอ,มอะไรเงี้ยก็ กินเบียร์ไม่ได้ฉันชอบรอยยิ้มอะเหมือนหนูก็ลุ้นเออลุ้นอยู่แบบการหายใจเนี่ยเพรพอพอพอเราไม่กินเบียร์มันก็ทุกอย่างมันก็จะดีไปด้วยอ่าผิวพรรณหน้าตาอะไรเงี้ยแล้วเริ่มเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเริ่มเริ่มออกกาลังกายเริ่มนั่นเริ่มนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องรักตัวเองมากขึ้นเพราะเรามีงานเยอะใช่ข็นดูแลตัวเองสิ่งที่โทเป็นห่วงที่สุดในในร่างกายของตัวเองคืออะไรตับครับ เพราะว่าน้องถูกใช้งานเยอะใช่ถูกใช้งานเยอะนิดนึงอยากรู้เลยว่าแบบสมมติเบียร์เนาะอย่างที่บอกอาจชอบกินเบียร์ครับหนึ่งอาทิตย์จานวนเออจานวนกระป๋องได้ไหมหรือขวดเป็นเป็นกระป๋องหรือเป็นขวดอ่ะโทษแล้วแต่เลยครับจริงเหรอแล้วแต่บรรยากาศใช่ครับนับนับได้ไหมอย่างเช่นว่าในหนึ่งอาทิตย์จะมีการการช่วงที่กินเออช่วงที่กินอ่ะเออหนึ่งอาทิตย์ตีไปเลยห้าหลังคนเดียวนี่อึ้งนี่อึ้งอยู่หูห้าหลังเลยหรอใช่ครับ โอ้หเดี๋ยวนนหนึ่งอาทิตย์มีจเจ็ดวันเองนะใช่ไงก็ก็ตอนเนี้ยคือตับงงเงแล้วอะเอาจริงๆรแต่ตอนนี้คือก็อาจรักตัวเองมากขึ้นดูแลสุขภาพสิ่งมากขึ้นใช่ได้หมายถึงว่าช่วงที่เราฟรีอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ดื่มได้เพราะว่าก็ไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีงานแล้วก็ต้องเบรกแล้วเพราะว่าแบบเบียร์บวมเร็วจริงๆรกินเบียร์ไม่ได้ใช่ครับ อ่ะฮะปีนี้สอนให้โทรรักตัวเองหนึ่งข้อที่สองล่ะปีนี้สอนให้โทรรู้ว่าอ่ปีนี้สอนให้โทรรู้ว่าให้ตั้งใจทํางานการทํางานเนี่ยโทรมองว่าถ้าเราทํามันออกมาดีอ่ะเราเวลาเรากลับมาดูผลงานตัวเองเราจะไม่เขินเราจะไม่อายเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าวายเดซินีที่เล่นเนี่ยเขินเหรอไม่นะครับแต่ฉา,ากวายเดซินีอ่ะมันก็ควรเขินหน่อยไม่รู้เนี่ยก็เขาบอกเขาไม่เขินอ่ะเออ ไม่เครับไม่เินเราอะเอาจริงๆนะเราดูมันจะมีรีแอคเนาะตอนที่เทรเลอร์ของ Wi l เดสตินี y ปล่อยเออในก็ดูดูตอนที่เริ่มดูซีรีส์ไปแล้วด้วยเออก็คือเอาง่ายๆอ่ะติ่งเขาก็เลยต้องดูประมาณนี้อ่าก็ไปดูแล้วเราอะก็เก่งมากว่ะวันพุธเนี่ยคือภาพที่ออกมามันจะมีความแบบรุนแรงเออรุนแรงมาตระร้ายเด็ก็คิดว่าเออเขาก็ต้องนิดนึงแหละแต่ว่าพอไปดูจริงๆแล้วอะ เพื่อนๆแบบพี่โทที่แสดงในเรื่องนั้นอ่ะเ <c oughs> ขนินกว่าพี่โทเยอะเลยพี่โทก็นั่งแบบ <laughs> แล้วก็ยิ้ม,มนบะเออเออเอเอ,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 เอก็ประมาณนั้นแหละอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยมันมีอยู่อันหนึ่งเนาะที่น่าจะเป็นบทสมัมภาษณ์ของดาราเดลี่ที่บอกว่าทำใจอยู่นานมากก,กับการรับเล่นเรื่องนี้อ่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ <c oughs> มันไม่ถึงกับว่าทําใจหรอกพี่แต่ว่าแบบด้วยความที่เราไม่เคยเสพไม่เคยเสพชีไม่เคยไม่เคยเลยหรอไม่เคยเลยศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์ อไม่เคยดูซีรีส์วายเลยคือเห็นเห็นแหละว่าใครมีกระแสใครดังอะไรมันก็จะขึ้นหน้าฟีดแต่ถามว่าไปนั่งดูอ่ะไม่มีไม่เคยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ลองลองเข้าไปดูสิอะไรอย่างเงี้ยปกติเป็นคนดูซีรีส์ยากอยู่แล้วเรื่องไหนดังมากๆถึงจะดูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีหนังในดวงใจเหมือนกันอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือขอมีไบโอเนมในตำนานในตำนานว่าแล้วอ่า ทำไมถึงชอบอะเพราะไม่ได้ตั้งใจไปดูเพื่อนชวนครับเพื่อนบอกว่ามึงไปไปไปดูกันเรื่องนี้เขาบอกดีอะไรเงี้ยดูดูเฮาใช่ตอนนั้นยังเข้าเฮาอยู่เลยดูเฮาไปมันจะขนาดไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดูไปออกลงมาช็อกแบบอึ้งเฮียขนาดนี้เลยหรอว่น่ะหนังต่ออะไรอย่างเงี้ยละเอียดจังวะเฮียเจ็ดวันอะ ผ่านมาคือยังคือยังคิดถึงอยู่เลยกับฉากนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนอสตาเจียนอสตาเจียเข้าใจเข้าใจอารมณ์มันตกค้างดูเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเรื่องแรกเลยที่แบบชายชายได้ดูแล้วก็ชอบมาตลอดจับขึ้นหิ้งไปเรียบร้อยแล้วคือชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมีโอกาสมาแล้วก็เราก็ไม่อยากปิดตัวเองก็อยากลองดูอยากท้าทายอะไรเงี้ยก็ลองเล่นดูสิมันจะเป็นยังไงวะจูบปากผู้ชายอะไรเงี้ยก็ลองดูสิก็ก็เล่นแล้วปรับตัวเยอะไหมอ่ะ เยอะพอสมควรสิ่งที่เราจะต้องซิงกับคู่ของเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันเยอะอ่ะมันก็ต้องทําความเข้าใจกับมันว่าเราควรจะจัดการอย่างไงกับความรู้สึกนี้จะอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าพอสมควรบังเอิญว่าเรื่องเนี้ยได้เวิร์กช็อปเยอะเพราะโควิดด้วยแหละฮะต้องเวิร์กช็อปเยอะเวิร์กช็อปประมาณ6เดือนอะครึ่งปีใช่ ครับก็เลยเข้าใจมันไปใชอย่างนั้นเข้าถึงบทเข้าถึงบาทนะหกเดือนนี่คือแบบว่าไม่ใช่ว่าน้อยๆนะระยะเวลาเทคไทม์เยอะเหมือนกันแล้วเขาโหดมากเลยนะเรื่องแรกรับบทเนี้ยเออเป็นเล่นที่แบบโอ้โหดูเดือนแพร่ค่ะมันอะไรขนาดนั้นแล้วแล้วสิ่งที่ยากที่สุดของเรื่องเนี้ยคืออะไรอ่ะสิ่งที่ยากที่สุดของเรื่องนี้ในในความรู้สึกของโทเองอ่ะฉากอย่างว่าไหมไม่ครับ ใช่อย่างว่าไม่ยากเลยโทรว่าเป็นการใส่ตาอยากนิดหนึ่งใช่การใช้ใส่ตายากเพราะอโทรเป็นคนใส่ตาสั้นครับแล้วต้องใส่คอนแทคเวลาเราโฟกัสแบบตามันจะแบบแห้งอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอืใช่เพราะตอนก่อนที่จะเข้ารายการมาคุณโทเองก็บอกว่าขออนุญาตนะครับขอไปใส่คอนแทคเลนแป๊บหนึ่งเพราะว่า อ่าด้วยสายตาเนาะอาจจะแบบอยากให้มีไอคอนแทคกับเราอะไรประมาณนี้เออครับโอ๊ยผ่านไปสองเรื่องแล้วเป็นไงมีคำถามที่อยากถามอีกเยอะเลยเหลืออีกหนึ่งข้อนี่ครับใช่แต่ว่าเราจะขอพักครึ่งก่อนให้หายใจหายคอกันก่อนแล้วอย่ามาฟังบทเรียนที่3เนาะของคุณโทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวของ New Year Resolution ว่าปีหน้าโทหวังใจหรือตั้งใจจะทาอะไรบ้างเ๋ยวมาเจอกันในช่วงครื่งหลังจ้า กับมาในช่วงครึ่งหลังจ้าคุยแตกแตนมากจริงเราจะมีเกมให้เนาะแตเป็นคำถามแบบสปีดี้ควิดตอบเร็วหข้อเบาๆได้เห็นว่าปีนี้ยี่สิบห้าพอดีเป็นไงบ้างความเป็นเจเพศดีหรือไม่ดียังไงค่อนข้างดีครับเป็นเจเพศดีก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาตอนแรกก็แอบกังวลแล กลัวนะเพราะว่าหลายคนก็แบบว่าเออแม่ก็สั่งมาแบบว่าเออชอบของแม่สั่งเลยวันเกิดแล้วก็ทําบุญเยอะๆนะลูกอะไรนเออเป็นจเพศนะเออทอะไรให้ระวังตัวนะนั่นนู่นนี่แต่ว่าด้วยความเราอะมันก็ไม่ได้เชื่อไปซัดแบบร้อยอรอย่างใช่ก็ก็ปล่อยไปทําบุญบ้างนั่นนู่นนี่บ้างก็ใช้ชีวิตถามว่าละมัดระวังไหมก็ไม่อะก็ แต่ก็มีแต่ดีๆทั้ทงนั้นเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นโอกาสนันนูนนี่ได้เริ่มอะไรใหม่ๆครับเดี๋ยวมีดีไม่ไม่ยังไม่มีไม่ดีเลยอืมก็ถือว่าเพอร์เฟกะะครึ่งปีละก็ยังไม่มีไม่ดีเลย ก็คืออีกนิดนึงเลยเลยอีกครึ่งหนึ่งมาลุ้นกันอีกอีกแบบสหรือ3มเดือนไต่มาสี่อ่ะไต่มาสี่ว่าแบบจะรับรื่นไหมอะไรอย่างนี้อ่ะมันต้องดีสิเราต้องพูดว่ามันต้องดีมันต้องดีมันต้องดีโอเคเรามาเริ่มวันมินิ c h a l เลน g ์ของเราเป็นเกมเหมือนสปีดดิควิดมีคําถามมาให้ตอบเลยถามเลยตอบเลยนึกอะไรได้ตอบเลยอ่ะโอเคสําหรับวันมินิชา a l เลน g ์ของโทรุจะเริ่มในห้าสี่สามสองหนึ่งไปจ้า เรื่องที่โชคดีที่สุดในปีนี้โอกาสครับเออเรื่องที่เหนื่อยที่สุดในปีนี้เรียนครับหนึ่งเพลงที่ชอบที่สุดในปีนี้ Lift the door open ครับแฟชั่นที่ชอบที่สุดในปีนี้ลาด้าครับเหตุการณ์ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในปีนี้ร้องเพลงครับทักษะใหม่ๆที่ได้เรียนรู้ในปีนี้เต้นครับเออมาแล้วพี่โนดูแบบเออเอายัง เรียนเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยมากครับเรียนออนไลน์ใช่ปะไม่ออนไลน์ครับเรียนในสตูเลยจริงหรอใช่ครับก็เวิร์กช็อปใช่ไหมเวิร์กช็อปครับโอหอีกอันหนึ่งปราด้าเหรอชอบปราด้าเหรอปีนี้ปีนี้ชอบปราด้าปีนี้ปราด้ามาเรยรู้สึกว่าแบบกับอีกอันหนึ่งที่เรากับอีกอันหนึ่งที่เราสะพายมากคือเต้นว่ะครับเพิ่งเรียนหรือมันเึงว่าเพิ่งเรียนรู้หรือว่า ที่จริงร้องเพลงมันน่าจะประกอบกับการเต้นไปแล้วอยู่ว่าเออโถประกวดสิบห้าใช่ไหมครับแต่ว่าโถเน้นร้องคือบุคลิกภาพโทแย่มากไม่ว่าจะเป็นการจัดท่าการนั่นการนี่การตื่นเต้นการยืนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เอาไหนเอาซะเลยจะมีแค่พอไปได้ก็แค่เรื่องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันเคยเป็นศิลปินมาแล้วก็ยังเต้นไม่ได้ขนาดนั้นเคยเดบิวมาแล้วก็ เต้นไม่ได้ขนาดนั้นคิวเชฟไงคิวเชฟไงคิวเชฟไงอาจจะแบบเพราะว่าพี่เพิ่งคุยกับเฟิร์สก่อนที่จะไปส่งเฟิร์สเนาะพี่พี่บอกว่าพี่แอบไม่โปรดปราแล้วกันคอสตูมไอโบใหญ่ๆอ่ะเพลงสองคือแบบมีความแบบพี่ไม่ใช่แค่พี่ทุกคนทุกคนในวงคือฮะให้กูใส่ชุดอะไรอ่ะไม้ใส่ได้ไหมอ่ะแต่แบบจังหวะนั้นมันไม่ได้ใช่ซโเขาสั่งมา เพราะว่าเพราะว่าคุยกับเฟิร์ดอะเฟิร์ดบอก่ามันจะเป็นชุดแล้วมีโบตังหาติดเหนื่อยอะทำไมต้องทําให้มันเยอะรอบเยอะกว่าน่าเยอะมากอ่ะโอเคสําหรับวันมินิชรเลนที่หรอแต่ว่าได้เรียนเต้นอย่างเงี้ยเราเรียนมาแต่เป็นการเรียนที่ไม่ได้จริงจัง เป็นการเรียนเฉพาะเพลงนั้นๆโปรเจกต์นั้นอะไรอย่างนั้นแต่ไม่ได้จริงจังอันนี้รู้สึกว่าจะได้เริ่มเข้ามาจริงจังละแล้วเราอ่ะมีอคติกับการเต้นเพราะอย่างที่บอกบุคลิกภาพเราไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นใช่ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเต้นแย่แล้วแล้วการเต้นเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปพอมันไม่มีแพชชั่นแล้วมันก็จบเท่านั้นไม่ออไม่ตูเต้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่เอาจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนเป็นการกายภาพกปด้วยองใช่ทเคลื่อนไหวใช่มันได้เคลื่อนไหวให้มันแบบมีล็อกบักๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกสนุกกับมันละรู้สึกว่าเต้นไม่ได้หน้าเบื่อขนาดนั้นอย่างน้อยก็ออกกำลังกายแหละว่าอะไรเงี้ยใช่ดีใจแอบถามแอบถามแล้วเพลงหนึ่งที่ดังมากของพี่โทที่แบบทุกคนน่าจะรู้จักนะก็คือของรายการแฟนวอลพี่จนป่นอันเนี้ยก็คือต้องเรียนปะเต้น แต่พี่ดูมีทักษะมากะเขามีท่าให้ครับมี p เ t t e r นให้แต่โทก็จะจําแค่ที่มันแบบนิดหลักวใช่เอาแค่นั้นบ้างนั้นโทฟิลจริงเหรอใช่ครับตามฟิลเลยแต่ดูสมูทมากเลยนะดูตามฟิลเลยงว่าจริงเหรอพี่ดูแบบเป็นคนเต้นเป็นนะเขาให้ซ้อมแค่หนึ่งรอบหนึ่งรอบก่อนอัดจริงซึ่งตอนซ้อมอ่ะไม่เอาไหนเลยเลยเทอะไรอย่างเงี้ยกระโดดยังไม่เป๊ะเลยกระโดดขึ้นยังไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแต่พอแบบถ่ายปั๊บ มาเองพอได้ยินเสียงสองข้างคนเชียร์มันมีพลังไว้พี่มันมันมาเองอแล้วเอนเออร์จีมาใช่ครับมองหน้ากรรมการแต่ละคนแล้วแบบเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยรรู้สึกแบบก็มาดีเดี๋ยวทำให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปซึ่งอันนั้นคือแบบดูโปรมากนึกว่าแบบเตรียมนึกว่าซ้อมมาแบบ โอ้โหน่าตะหนักเหมือนกันแต่เหนื่อยมากอันนั้นก็เหนื่อยมากเหมือนกันเพราะเพลงเนี้ยมันทีแค่เธอเดินเข้ามาก็เธอไม่ใจชว่างเร็วมากละลายละลายอเกลืมันไม่มีท้องหายใจแล้วเราต้องเต้นพี่เราต้องเต้นด้วยก็เลยแบบรีดศักยภาพอบบทั้งร้องทั้งเต้นอ่ะเหนื่อยแต่กูไม่รู้ว่าจะเอาร้องหรือจะเอาต้นก่อนกันน่าจะเอาร้องก่อนแหละแล้วเต้นค่อยแบบมีแพทเทิร์นเบาๆแต่ก็ไม่ได้แบบเปะขนาดนั้นอะไรอย่างี้แต่จังหวะน้นคือสนุกมากเลยอรู้สึกสนุกเหมือนกันครับโอเค มาถึงหัวข้อที่สามปีนี้สอนนี้โทรรู้ว่าอะไรอย่างสุดท้ายโทรรู้ว่าต้องเริ่มเก็บเงินแล้วนะเอ้ยทาไมอ่ะเป็นคนใช้เงินเก่งหรอเป็นคนไม่ใช้เงินเก่งแต่ว่าจะเรียกว่าใช้เงินเก่งก็ได้ครับแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นคนไม่มีภาระอ๋อคนไม่มีภาระไม่ต้องผ่อนรถไม่ต้องผ่อนบ้านไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นคือเงินที่ได้มาทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นก็คือแบบเก็บอาจจะอ่าให้แม่ไปส่วนหนึ่งแต่ว่า ของเราอะก็ใช้ร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่ไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนแบบนี้เป็นคนอยากได้อะไรก็ซื้อเลย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 อะไรเงี้ยไม่คิดอะไรทั้งนั้นเสียไปกับอะไรมากที่สุดในปีเนี้ยปีนี้เหรอครับเออเกมอืมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เออไม่แปลกใจไม่แปลกใจใช่เสียไปกับเกมเติมเกมเยอะที่สุดเติมเท่าไหร่เออเอาครั้งเดียวเหรอครั้งนี้มันต้องเติมหนังหนาสาหัสการนี่สุดแล้วอะเอาเอาต่อครั้งก่อนต่อครั้งที่เติมมากสุดหมื่นหนึ่ง นี่ครั้งเดียวครั้งเดียวหมื่นหนึ่งโอ้ยแล้วทำไม่ได้ทำไม่กล้าถามมากที่สุดเลยอ่ะแล้วแล้วถ้าถ้าเอารวมทั้งหมดที่คิดว่าเสียไปประเมินค่าไม่ได้ลองลองแกล้งลองเออประมาณนี้ละมั้งถ้าให้แกล้งแบบลองดูนะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เล่นเกมมาเนี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วก็น่าจะบ้านหลังหนึ่งมีแน่มีแน่แต่ก็ไม่ได้หลังใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดหลักอ๋อ น่าจะขึ้นเจ็ดกำลังจะอุทานแต่ก็ปิดปากไปกนไปต่อยไปเนี่อันนี้คือรวมหลายเกมนะฮะรวมหลายเกมแต่เล่นมาใช่ทั้งหมดที่อเรียกว่าแคตตอรีเกมที่เสียไปเนี่ยคือเนี่ยบ้านอแน่แน่โอ้ยพี่พี่ตัวงอเลยอ่ะตัวคอมเลยอ่ะจริงจริงแปดหลักถึงขั้นแบบแปดหลักอ่ะอยากรู้ต่อว่าอย่างเนยอย่างเงี้ยเวลาเสียเงินเยอะๆกับสมมติว่าเป็นก้อนหนึ่งเนาะแล้วเรารู้สึกเราจะเก็บเรื่องเนี้ยไปคิดประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะว่าแบบ ถูกไหมวะแบบเสียไปแล้วมันดีไหมวะหรือว่ามันยังไงแบบเสียดายอะไรอ้ย่างทงี้ยพี่เป็นไหมมันจะเป็นหลังจากที่มันดบาดไปแล้วก็คือก็คือมันจะเป็นหลังจากตัดตัดไปแล้วปุ๊บแล้วก็เออหวงหวงเนาะหล่อวะเออบางทีแค่สกินเนี่ยอ่าหล่อวะเออแค่แค่เนี้ยนะมันไม่เป็นไร แล้วก็เล่นต่อเล่นต่ออ๋อแต่เขาเป็นคนแป๊บเดียวช่เล่นนิดๆแล้วก็ไปเป็นคนที่ต้องแบบเดย์วันอะไรมาใหม่ก็ต้องเดย์วันเท่านั้นขอให้เป็นคนที่อวดเป็นคนที่อวดต้องเป็นคนแรกต้องเป็นคนแรกต้วเล่นเกมกับเพื่อนแล้วเฮ้ยมีอย่างอ่ะดูสกินกูดิอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือขอให้ได้ได้อวดได้แบบว่า ฉันมีเลวอ่ะได้ขิงขิงมาขิงเราจะชื่นใจมากที่มีคนแบบโหแม่งไอ้โทนดยอดซื้อเท่าไหร่เนี่ยเออไม่เท่าไหร่มึงอะไรอย่างเงี้ยกอนกรอดเป็นคนเป็นคนแบบชอบได้ยินเสียงนั้นแล้วยิ่งเรชื่นใจได้ยินแล้วแบบว่าพราวพราวอะไรอย่างงี้แล้วจุดไหนอ่ะที่ทําให้โทรู้สึกว่าฉันต้องเริ่มเก็บเงินแล้วคือเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมีเป้าหมายอใช่ครับก็ปีหน้า อยากได้อะไรที่มันชิ้นเป็นอันสักอย่างเนึง่งใช่อันนี้เราจะเข้าสู่อันต่อไปเลยใช่ไหมก็คือ1นึ่ง New Year Resolution ว่าปีหน้ามีเป้าหมายรหรือตั้งใจหรือหวังไว้ว่าจะทำอะไรหรือจะจะจะทำยังไงเกี่ยวกับอะไรให้มันสำเร็จอะไร,รอย่างเงี้ยนั่นคือปีหน้าจะเรียนขับรถแล้วก็ซื้อรถครับอ่าครับ ทำไมอ่ะทำไมถึงหวังใจไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงว่าเริ่มสร้างนี่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบจะจะได้เก<ม>็บเงินใช่จะได้บบไม่ใช้ไปเรื่อยไปเปื่อยอ่อาอ,อย่างพอเราได้ทํางานะอะไรเยอะๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบแค่เอาไปเติมเกมมันมันมันไร้าสาระกันไปจริงๆมันเป็นความสุขเราแหละมเข้าใจใช่แต่ว่าใช้ชีวิตอ่ะคนมีในชีวิตจริงมากกว่าเอออย่างนั้นดีกว่าใช่ครับโอ้แต่ของใหญ่เหมือนกันนะรถมีมองมองเล็งๆไว้ไหม ไม่บอกเออเขาต้องมีเป้าแล้วว่ามันเท่าไหร่ยังไงขนาดไหนอะไรอย่างงี้พี่ประหลาดใจมากกับการที่โทรบอกว่าไปเรียนขับรถอะคือตอนนี้คือขับรถไม่ได้ไม่ได้ครับพี่จริงหรอแล้วไม่อยากจะขับด้วยชอบนั่งมากกว่าหรอใช่มันมันกลัวอะไรมาก่อนปะถึงไม่ไม่กลัวอะไรครับขี้เกียจแค่นั้นเลยครับคือรู้สึกว่าแล้วกูจะขับรถไปทําไมในเมื่อกูก็นั่งแล้วมันสบายสบายใช่ครับก็คือ ใช้ขนส่งสาธารณะเป็นส่วนใหญ่เหรอก็คือ MRT BTS ไม่ครับแท็กซี่ล้วนๆจริงๆอ่ะโทรไปคนหมดเงินกับค่าเดินทางเยอะมากเลยนะเยอะมากจำได้ว่าปีสีครึ่งและกันมันเรียนอีกตัวเดียวแต่เข้ามาอยู่ในเมืองละแล้วต้องไปเรียนลังสิตครับไปกลับพันหนึ่งโหนั่งแท็กซี่อย่ครับยาวๆใช่นั่งแท็กซี่ไปกับพันหนึ่งทุกอาทิตย โหเยอะนะโหดนะอืแล้วยอมใจการที่แบบจะนั่งแท็กซี่อย่างเดียวใช่จะเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบขี้ร้อนขี้หงุดหงิดอะไรที่มันเป็นสาธารณะแล้วจะรู้สึกแบบว่าร้อนอ่ะลอยอีกแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแคยนานจังรู้สึกหงุดหงิดใช่จ่าย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 เป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบใช้เงินแก้ปัญหาครับอืชีวิตปีนี้โลดโผนจนทยานประมาณหนึ่งอาจจะต้องแบบถึงคราวที่ต้องเก็บเงินแล้วอย่างงี้แต่ถึงคราวแล้วถึงคราวว่า เฮ้ยมันไรสาระไม่ได้แล้วโตแล้วโตแล้วอืมโตแล้วโอเคนี่คือชีวิตของโทรุในปีที่ผ่านมาและสามบทเรียนที่ได้เรียนรู้กับอีหนึ่งสิ่งที่เราก็วาวซาว่าแบบเอออยากจะเรียนขับรถน้ะแล้วอยากจะมีรถเป็นของตัวเองเพราะว่าถึงเวลาที่เราต้องโตแล้วเราก็บริหารจัดการเงินได้ดีแล้วประมาณนี้ ครับไม่ได้คาดหวัสิ่งนี้ไว้เลยเซอร์ไพรส์อะในเรื่องเซอะร์ไพรส์อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันครับอ่าโอเคนี่คือทั้งหมดทั้งมวลให้ฝากผลงานไหมช่องทางการติดต่ออะไรใดใดได้ไได้ครับก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็เล่นแค่สามสิ่งคือ Facebook Instagram แล้วก็ทวิตเตอร์ครับ น่าจะมีติ๊กตอกก็ไม่ค่อยได้อัดแล้วช่วงนี้ YouTube นี่ไม่ได้ลงนานมากนานมากแต่ก็อาจจะมีถ้ามีอารมณ์ก็เดี๋ยวร้องให้ฟังแต่ว่าปีหน้าก็มีงานให้ติดตามแน่นอนปีหน้าแน่นเลยครับปีหน้าแน่นๆจะมีเรื่องร้องเพลงแน่นอนแน่นอนบอกได้แล้วกันซึ่งไปอยู่ในแกรมมี่ครับเพิ่งเซ็นค่ายเพลงไปอยู่ไว้มิวสิกครับ ว้าวครับก็เตรียมรียมฟังเตรียมหูกันได้เลได้เลยใช่คร่ะแล้วผลงานซีรีส์ล่ะซีรีส์ตามไมมีครับอ่าเหมือนจะบอกไม่ได้แต่ยังบอกไม่คิดว่าน่าจะยังบอกไม่ได้แต่ไม่ได้แต่นีแน่นอนปีหน้าครับเตรียมงานกันอยู่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยเป็นเบนจพเพศที่ได้เริ่มอะไรใหม่ๆเยอะมากก็จะไปตกที่ปีหน้าหมดเลยผลงานใช่ครับ โอ้แน่นแน่นเลยอ่ะจุกจุกโอ้ยแล้วถ้าสมุนพี่โทรเปี้ยงป้างกว่านี้เราจะได้โอ้จะได้มากลับมาเจอกันอีกไหมโคจรกันอีกไหมอะไรอย่างงี้ก็ลองถามคิวกันดูครับรว่าจะมาให้ครับสนุกครับสนุกครับสนุกครับาว่างก็จะมาครับดีใจมากนะที่สัญญาเป็นสัญญาเบาๆสัญญาสัญญาเบาๆเรา้าใช้คำว่าสัญญาใช่สัญญาเบาๆว่าเอ้ยแบบโทรสนุกเราก็ดีใจว่าแบบเออได้มาแบบว่าแราชอบชิมอีกครั้งหน้าถูกก็จะมา อัปเดตพี่พี่น้องๆบ้างนะว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวสัมภาษณ์คืนบ้างอะไรสัมภาษณ์สัมภาษณ์เราคืนว่ะในฐานะแล้วครั้งหน้าเราจะได้รู้แล้วว่าเบนเจเพศครึ่งหลังของพี่โนจะเป็นยังไงมันจะนั่นแหละเป็นยังไงบ้างกราฟขึ้นหรือกราฟลงอะไรยังไงก็วันนี้ขอบคุณโทรุทากิซาว่านี่ชื่อเต็มชอบมากเลิฟมากกับทากิซังคนญี่ปุ่นเรียกทากิซังเออ มันเต็มอิ่มอ่ะเนยวันเนี้ยส่วนตัวล้วนๆเลยเนี่ยเป็นเฮปปิ้ินปีที่แบบเนยน่าจะฟินเพราะเนยเป็นแฟนคลับของโทรุใช่แล้วก็ใครที่ติดตามโทรุก็หวังว่าจะติดตามงานของโทรุต่อไปแล้วก็มาดูว่าปดิทานปีหน้าของโทรุจะสําเร็จหรือไม่นะเรามารอดูเรามารอติดตามกันนั่นแหละพี่แบบว่าครั้งเนี้เป็นครั้งที่ตัวเองคิดว่าแม็กซ์ละ หมายถึงตัวเองอายุ25แล้วถ้าถ้าเป็นการประกวดเขาจะเขาไม่ให้ประกวดแล้วนะครับก็คือปริมแล้วอะแร่ยี่สิบ้วปริมแล้วมันมันมังเอิญบัมงเอิญนที่มันแบบมันมาได้ซีรีส์ปีที่แล้วพอดีแล้วมันก็เริ่มมีงานอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าต่อไปเนี้ยจะเป็นแต่สิ่งที่เราลักแล้วหมายถึงเรื่องเรื่องร้องเพลงเรารักที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าตั้งใจมันทํามันให้เต็มที่แล้วก็ ให้ทุกคนฝากฝากทุกคนฝากติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับอจบได้สวยแน่นอนเราจะติดตามคุณโทรุต่อไปว่าอะไรยังไงเกิดขึ้นอันี็คือพี่โทจบไปแล้วหนึ่งคนหนึ่งคนกับเทปสิ้นปีของพวกเราใช่ยังมีอีกหลายๆคนที่จะแวะเบียนมาบอกว่าปีนี้สอนให้เขารู้ว่าอะไรบ้างในแคมเปญนี้ก็รอติดตามกันน้อนในรายการเวอร์ไวโลกทางใบให้ไวอย่างเดียวนะคะกับพีดีพี่ตั้มแล โคโสน้องเนยนะจ๊ะในทุกช่องทางของแซมมอนพอดแคสต์ทุกวัน,นอังคารค่ะเออสำหรับวันนี้โทร,รุพ <c oughs> ี่ตั้มแล้วก็น้องเนย <c oughs> เออ <c oughs> ต้องลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ผมสวัสดีคะ่คะรัะ <c oughs>